บทบรรณาธิการไฮสปีด3สนามบินประเด็นร้อนวันที่25มิถุนายน2567 18:15 น.ระหว่างไปตรวจราชการที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองหนึ่งในเรื่องที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งรัดคือโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าโครงการนี้เป็นหัวใจของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC หากโครงการยังล่าช้าจะสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนได้อย่างไรจากการรายงานของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ทำให้โครงการล่าช้าจากกำหนดเดิมซึ่งนายกรัฐมนตรีรับปากจะเร่งหาทางออกพร้อมกำชับทุกอย่างจะต้องจบภายในสิ้นปี2567และก่อสร้างได้ในต้นปี2568รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3ท่าอากาศยานหลักดอนเมืองกรุงเทพมหานครสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการและอู่ตะเภาจังหวัดระยองระยะทาง220กิโลเมตรรวมมูลค่า 224,544 ล้านบาทโครงการนี้มีแนวคิดมาตั้งแต่ปี2560รัฐบาลในขณะนั้นระบุว่าเพื่อปลุกการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองใช้เวลาออกแบบและก่อสร้าง5ปีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2570คณะกรรมการนโยบาย EEC รายงานว่าควรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2564แต่หลังจากปัญหาโควิดทำให้บริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลมีปัญหาดอกเบี้ยเงินกู้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นและไม่สามารถหาธนาคารให้กู้เงินได้นำไปสู่การขอแก้ไขสัญญาโครงการที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาส่งผลให้โครงการล่าช้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตั้งแต่แนวคิดริเริ่มเปิดให้เอกชนประมูลโครงการและอนุมัติสัญญาเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหาร2557ต่อเนื่องรัฐบาล2562ขณะนั้นบรรยากาศบ้านเมืองไม่เอื้อต่อประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมและสิทธิเสรีภาพทางการเมืองถูกปิดกั้นการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลยุคนั้นเป็นไปยากลำบากหรือแทบเป็นไปไม่ได้หลายโครงการไม่รอบคอบรัดกุมเพราะขาดการตรวจสอบหรือทักท้วงอย่างรอบด้านจึงกลายเป็นปัญหาสู่ยุคปัจจุบันกรณีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็เกิดคำถามในลักษณะนี้เช่นกันหวังว่าภายในปี2567รัฐบาลปัจจุบันจะเร่งแก้ปัญหาต่างๆให้จบเพื่อเริ่มก่อสร้างได้ต้นปี2568เพราะยิ่งล่าช้านอกจากค่าใช้จ่ายโครงการสูงขึ้นแล้วยังส่งผลต่อการสูญเสียโอกาสของประเทศ Red Velvet ฉลองครบรอบเดบิวต์10ปีเตรียมจัดแฟนคอนในประเทศไทยวันที่17-18สิงหาคมนี้บันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 13:33 น.Red Velvet ส่งความจริงใจผ่านอัลบั้มใหม่ Cosmic พร้อมเพลงไตเติ้ลที่เปี่ยมล้นด้วยความรักเตรียมเปิดแฟนคอนในประเทศไทยน้อยกว่า HAPPINESS My Dear Rave 1 Up มากกว่าณ Impact Arena อัลบั้มใหม่ Cosmic ประกอบด้วยทั้งหมด6เพลงที่มีเรื่องราวและอารมณ์ต่างๆเกี่ยวกับคุณค่าความสัมพันธ์และการมีอยู่ของบุคคลที่ล้ำค่าที่ทำให้ตัวเองเปล่งประกายโดยใช้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลในเชิงเปรียบเทียบผสมผสานคีย์เวิร์ดต่างๆเช่นดวงดาวดวงอาทิตย์ดาวแคระขาวเพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงโลกดนตรีที่พิเศษและหลากหลายมากขึ้นรวมถึงสไตล์ที่แตกต่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้นับเป็นอัลบั้มใหม่ในรอบ7เดือนต่อจากอัลบั้มเต็มชุดที่3ชิลคิว
เมื่อเดือนพฤศจิกายน2023สำหรับเพลงไตเติ้ล Cosmic เป็นเพลงป๊อปแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกเพิ่มเสียงเครื่องสายสังเคราะห์และจังหวะดิสโกสุดอลังการพร้อมเน้นไปที่เสียงกีตาร์เบสและเสียงกลองที่สนุกสนานเนื้อเพลงบอกเล่าเรื่องราวดั่งเทพนิยายของการบังเอิญพบกันระหว่างคุณนักเดินทางที่ลงจอดฉุกเฉินบนดวงดาวที่โดดเดี่ยวอย่างฉันและเรียนรู้ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดราวกับจักรวาลซึ่งนักแต่งเพลงฮิตอย่าง KENZIE Kenzie ได้ร่วมแต่งเนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงรวมถึงทีมโปรดิวเซอร์ชาวสวีเดนมูนชายที่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งโดยการแสดงของเพลงนี้มีท่าเต้นที่แสดงออกถึงความแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่ในความงดงามชวนฝันและการผสมผสานท่ามือที่เป็นจุดสำคัญเช่นลูบใบหน้าปิดตาและอื่นๆชวนให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ที่สง่างามและพร้อมเพรียงไม่เพียงเท่านี้มิวสิกวิดีโอยังนำเสนอเรื่องราวของ Red Velvetที่แสดงความรักในแบบของตัวเองบนดาวเคราะห์ที่เทศกาลแห่งฤดูร้อนได้เริ่มต้นขึ้นผ่านภาพและการกำกับที่มีเอกลักษณ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ลึกลับแต่น่าหลงใหลทำให้เข้าถึงอารมณ์ของเพลงมากขึ้นหลังจากเดบิวต์มาด้วยเพลง Happiness เมื่อเดือนสิงหาคม2014การครบรอบเดบิวต์10ปีของ Red Velvet ในปี2024นี้จะยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นเพราะอัลบั้มใหม่ Cosmic เต็มไปด้วยข้อความจากใจถึงคนที่ล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นเพลง Sunflower เผยเรื่องราวอันบริสุทธิ์และตรงไปตรงมาของดอกทานตะวันที่หลงรักดวงอาทิตย์และต้องการอยู่กับคุณแม้ว่าจะต้องปลิวไปในอวกาศและเปลี่ยนแปลงทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตามเพลง Last Drop พร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะส่องแสงให้คุณจนสุดพลังของฉันเหมือนดาวแคร์ขาวที่เปล่งแสงจนนาทีสุดท้ายเพลง Love Arcade เนื้อเพลงพูดถึงการทำลายกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ขวางกั้นระหว่างคุณและฉันและสร้างโลกของเราเองตามที่หัวใจนำทางไปเพลง Bubble กับคำสารภาพว่าโลกที่อยู่กับคุณนั้นสดใสเจิดจ้าจนทั้งจักรวาลต้องอิจฉาและเพลง Night Drive สื่อถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกันและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในอนาคตเช่นเดียวกับการขับรถยามค่ำคืนอันแสนวิเศษที่ความทรงจำของเราได้ถูกสลักไว้ราวกับดวงดาวทั้งนี้ Red Velvet มีตารางจัดแฟนคอนทัวร์ในเอเชียเริ่มต้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2024ก่อนจะกลับมามอบความสุขให้แฟนคลับชาวไทยสมการรอคอยในแฟนคอนเสิร์ต2024 Red Velvet FANCON Tour น้อยกว่า HAPPINESS My Dear Rep 1 Up มากกว่า In Bangkok ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17และอาทิตย์ที่วันที่18สิงหาคม2024ณ Impact Arena รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้ทางบัญชีโซเชียลมีเดียของ SM True วิเวียนรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญแพทองธารเยือนสิงคโปร์แลกเปลี่ยนความรู้สร้างสัมพันธ์นักการเมืองรุ่นใหม่การเมืองวันที่25มิถุนายน2567 16:53 วิเวียนรัฐมนตรีต่างประเทศเชิญแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเยือนสิงคโปร์แลกเปลี่ยนความรู้นโยบายสร้างสัมพันธ์นักการเมืองรุ่นใหม่เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ห้องสิงคโปร์โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินางนลินีทวีสินผู้
ู้แทนการค้าไทยนายดุสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวคติยาสวัสดิผลรองโฆษกพักนายพลนชชาจักรเพชรกรรมการบริหารพักและนางสาวชยิกาวงศ์นภาจันทร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือตามคำเชิญของนายวิเวียนบาลากฤตนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วยนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรินเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคณะถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยสิงคโปร์โดยบรรยากาศหารือเป็นไปอย่างชื่นมื่นและเป็นกันเองโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นตั้งแต่การเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งนายวิเวียนยังเชิญให้นางสาวแพทองธารเยือนสิงคโปร์เพื่อดูงานด้านนโยบาย Community Development Council Voucher Scheme หรือนโยบายคูปองดิจิทัลของสิงคโปร์และให้นักการเมืองรุ่นใหม่ของสองพรรคได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนายวิเวียนกล่าวว่าการสร้างโอกาสความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลขณะเดียวกันนางสาวแพทองธารชี้รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพยายามมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกว่า10เดือนที่ผ่านมารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพยายามพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเพื่อเร่งสร้างรายได้พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพผ่านนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งนางสาวแพทองธารยังเชิญส.หว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรินเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานทาก้าสแปลชที่จะถึงในวันที่28มิถุนายน